Lexical morphemes หมายถึงหน่วยคำที่ใช้นำมาวางไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังของ lexical morphemes เพื่อเกิดความหมายทางไวยากรณ์ขึ้นนะครับเช่นหน่วยคำ inflectional morphemes หรือหน่วยคำ er หรือ est ที่เอามาวางหลังคำว่า big กลายเป็นคำว่า bigger biggest สองหน่วยคำนี้ทำให้บอกให้รู้ว่าคำ adjective นั้นเป็นขั้นกว่าและขั้นสุดในตัวคำว่า big นั้นไม่มีคำเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าจะเป็นความหมาย big ก็ยังมีความหมายเหมือนเดิมหรือ part of speech big ที่เป็น adjective ก็เป็น adjective เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เติม er กับ est เท่านั้นเองหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือหน่วยคำท้ายหลังคำว่า cleans c l e a n s สิ่งนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหมายแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง part of speech ของคำว่า clean เพียงแค่บอกให้รู้ทางไวยากรณ์ว่าเป็นรูปกริยาที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่3ใน present simple tense เท่านั้นเองนะครับสรุปแล้วนี่ก็เป็น inflectional morphemes คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในตัวรากศัพท์หรือตัวคำศัพท์เดิมนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมี inflectional affixes หรือ inflectional morphemes อยู่ทั้งหมด8ชนิดนะครับซึ่งแต่ละชนิดก็ใช้เติมข้างหลังของรากศัพท์หรือ root ที่มี part of speech แตกต่างกันไปตามตารางต่อไปนี้นะครับมาดูด้วยกันนะครับมาดูชนิดแรกกันเลยนะครับซึ่งเป็น inflectional affixes ที่แสดงถึงความเป็นพหูพจน์หรือplurals ซึ่งจะวางไว้ด้านหลังของ root นะรากศัพท์นะ root หรือรากศัพท์ที่เป็น noun หรือคำนามเช่นตัวอย่างเช่นคำว่า boys สำหรับกรณีที่เป็นคำนามที่มีรูปพหูพจน์ต่างหากโดยไม่ต้องมีการเติม s นั้นก็ถือว่ามี inflectional affix ในตัวเช่นเดียวกันนะฮะเช่นคำว่า men ก็มาจากคำว่า manบวกกับความเป็น inflectional affix ของ plural หรือความเป็นพหูพจน์ในตัวของมันอยู่แล้วหรือคำว่า sheep ที่แปลว่าแกะก็เช่นเดียวกันคำนี้เป็นคำศัพท์ที่เป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ไม่ว่าจะแกะตัวเดียวหรือหลายตัวก็ใช้คำเดียวกันคือ sheep นี้ถ้าเรามาวิเคราะห์กันก็จะเห็นว่ามันเป็น inflectional affixes ที่แฝงอยู่ในตัวคำศัพท์อยู่แล้วนะครับตัวอย่างประโยคเช่นบอกว่าThose sheep have big noses. Sheep ในที่นี้หมายถึงแกะหลายๆตัวนะครับครับต่อไปก็เป็น inflectional affix ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของหรือ possessive ซึ่งก็จะวางไว้หลังรูทเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะรูทที่เป็นคำนามตัวอย่างเช่น boys b-o-y แล้วมี apostrophe s นะครับมาจากคำว่า boy บวกกับการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นก็คือ possessive mans ก็มาจากคำว่า man ตามด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของหรือ possessive เช่นกันนะครับครับและชนิดต่อไปนะครับก็จะเป็น inflectional affix ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบขั้นกว่าและก็ขั้นสุดที่เรียกว่า comparative superlative affix พวกนี้จะวางไว้หลัง root ซึ่งเป็น adjective นะครับต้องเป็น adjective นะครับตัวอย่างเช่น happy นะก็จะเติม er เข้าไปเป็น happier est ก็เป็น happiest นะครับ happier ก็มาจาก happy บวกความเป็น comparative er แล้วก็ happy ก็เป็น happiest ก็จะบวกความเป็น superlative est เข้าไปเป็นต้นนะครับครับและอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีคำ adjectives อยู่จำนวนหนึ่งที่มีรูปเรียกว่า irregular comparative หรือ irregular superlative คือไม่เป็นไปตามกฎที่ว่าก็คือเติม er กับ est หลัง adjective ตัวนั้นเลย
นะครับแต่ adjective เหล่านี้ที่จะพูดต่อไปนี้คือมันไม่เป็นไปตามกฎนั้นเช่นคำว่า good ที่แปลว่าดีขั้นกว่าขั้นสุดแทนที่จะเติม er หรือ est ไปเลยไม่ใช่แต่จะเปลี่ยนรูปเป็น better ดีกว่าแล้วก็ best ดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเราก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้อยู่ว่าคำว่า better ก็มาจากคำว่า good บวกความเป็น comparative ในตัวและคำว่า best ก็มาจากคำว่า good บวกกับความเป็น superlative ในตัวแล้วเช่นกันนะครับครับและที่เห็นนี้ก็เป็น inflectional affix ที่แสดงให้เห็นถึงรูปกริยาที่ใช้ตามกาลหรือตาม tenses affix อย่างนี้จะวางไว้หลัง root หรือรากศัพท์ที่เป็น verb หรือเป็นกริยาตัวอย่างเช่นคำว่า walks walks เติม s เข้าไปนะครับ s นี้หรือ affix นี้แสดงให้เห็นว่าคำว่า walk หรือกริยาตัวนี้นะครับใช้ใน present tense ที่มีประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะเช่นในประโยคที่บอกว่า John helps Mary นะ helps เติม s เพราะประธาน subject คือ John เป็นเอกพจน์บุรุษที่3นะก็บอกถึง present simple tense สิ่งนี้เป็นต้นแล้วก็ ed อีกอันหนึ่งนะครับ ed ที่วางไว้หลัง root คำว่า walked นะก็แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดแล้วในอดีตเช่นประโยคบอกว่า John walked all day นะครับ ed ก็แสดงบอกให้รู้ว่า walk หรือการเดินนี้ได้จบสิ้นไปแล้วในอดีตนะครับครับและ inflectional affixen กับ ing ที่อยู่ท้ายรากศัพท์นะครับหรือ root ที่เป็น verb นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็น present participle form หรือว่าเป็น past participle form นะครับมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับประโยคบอกว่า they are laughing มาจากคำว่า laugh บวกความเป็น present participleไปด้วยคือ ing นั่นเองหรืออีกอันหนึ่งเช่น Mary has never driven a car driven มาจากคำว่า drive บวกกับความเป็น past participle en เข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ inflectional affix en กับ ing ที่อยู่ตามหลัง verb นะครับครับสำหรับรูปของ past participle ของ verb บางทีก็ไม่ได้เขียนลงท้ายด้วย en แต่จะเป็นลงท้ายด้วยเป็น ed ซึ่งเป็น regular verb นะครับก็คือลงท้ายด้วย ed นั่นเองแล้วก็จะมีบางครั้งก็จะมี irregular verb ที่มีรูปเฉพาะคือแตกต่างกันไปเลยทั้งที่เป็น verb เป็น base form กับที่เป็น past participle นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะสามารถวิเคราะห์และบอกได้เช่นกันว่ารูป past participle นั้นมาจาก base form ของ verb บวกกับไนยะของความเป็น past participle ตัวอย่างเช่นนะครับ they have gone home gone มาจากคำว่า go บวกกับความเป็น past participle he had hit the tree hit มาจากhit บวกกับความเป็น past participle เข้าไปด้วยเนื่องจากคำว่า hit verb ตัวนี้กริยา3ช่องเหมือนกันทั้ง3ช่องไม่ว่าจะเป็นช่องที่1 2 3 hit เหมือนกันทีนี้ช่องที่3เนี่ย hit ที่เป็น past participle เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่ามันคือ hit ที่เป็น base form คือช่องที่1บวกความเป็น past participle เข้าไปและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ she has often walked to schoolwalked ตัวนี้ก็มาจาก walk ที่บวก past participle ในที่นี้ก็คือเป็น walked ที่เป็นช่องที่3นะครับ ed ในที่นี้เป็นต้นนะครับครับต่อไปเป็น bound morpheme ชนิดที่2นะครับก็คือ derivational morphemes หรือว่า derivational affixes ซึ่งในที่นี้หมายถึงหน่วยคำที่สามารถเปลี่ยนประเภทของคำหรืออาจจะเปลี่ยนความหมายของคำเดิมก็ได้นะครับ derivational ก็มาจากคำว่า derivate ที่แปลว่า change หรือเปลี่ยนนั่นเอง derivational affixes จะประกอบไปด้วย prefix กับ suffixes
ซึ่งผู้เรียนก็รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช่นตัวอย่างคำว่า happy พอเราใส่ suffix ness เข้าไปข้างหลังก็จะไปกลายเป็นคำนามจาก adjective happy กลายเป็น happiness happiness ก็จะกลายเป็นคำนามนะครับและพอเติม prefix un ตัว u กับตัว n เนี่ยนะครับข้างหน้าของคำว่า happiness ก็จะเป็น unhappiness ทีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความหมายไปอีกนะครับก็คือจากคำว่า happiness ความสุข unhappiness ก็คือตรงข้ามก็คือเหมือนกับเป็นว่าความทุกข์หรือการที่ไม่มีความสุขนั่นเองตัวอย่างคำหนึ่งคำว่า examine พอเราเติม suffix ation ลงไปกลายเป็นคำว่า examination ก็จะกลายเป็นคำนามจากเดิม examine เป็น verb กลายเป็น examination ก็เป็นคำนามนะครับก็ความหมายก็เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือจากสอบเฉยๆก็กลายเป็นการทดสอบนะครับทีนี้พอเติม re prefix re หรือ re เข้าไปข้างหน้าคำนี้อีกครั้งหนึ่งเป็น re-examination ก็จะเปลี่ยนความหมายไปจากคำว่าทดสอบเฉยๆกลายเป็นการทดสอบอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะ re มีความหมายว่า again อีกครั้งหนึ่ง re-examination ก็แปลว่าทดสอบอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสอบการสอบใหม่นั่นเองนะครับครับสรุปแล้วนะครับก็จะเห็นว่า inflectional affixes ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆของรากศัพท์หรือ root ในขณะที่ derivational affixesมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยน part of speech หรือไม่ก็เปลี่ยนความหมายของคำนะครับอันนี้ต้องจำจุดนี้ไว้ให้ดีว่า inflectional ไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วน derivational มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในตัวของคำศัพท์นั้นๆนะครับ